สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปไวกิ้งครับผมเทพต่อมครับครับแล้ววันนี้เราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ by MIE Asia นะครับครับผมขอขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากครับที่อยู่ของที่ให้เราได้เล่นมาให้เรารีวิวใช่ในคลิปที่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับฟีดไดทั้งหมดใช่ใช่ซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่เขาเช่นเคยใครที่อยากจะหาซื้อสินค้านะครับเปิดได้ที่ Shopee Shopee นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันครับวันนี้ก็จะมารีวิวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น MIE ยุคใหม่ยุคใหม่ยุคใหม่ใช่เรามาดูกันเลยไหมเรามาดูกันเลยว่ะแกะอะไรไหมพี่เอามาคือวันนี้เขาให้มา2เซตครับคือจะเป็นอาหารใช่แต่ก่อนอื่นที่ก่อนจะพูดถึงอาหารผมจะพูดถึงเจ้ากล่องนี้ก่อนกล่องนี้กล่องสีแดงอ่ะฮะส่วนใหญ่ที่เราเคยรีวิว MIE ส่วนใหญ่จะเจอแบบว่ายังถุงอุ่นมาเป็นห่อมาอะไรประมาณในของ MIE ของสหรัฐอเมริกาเนาะต้องบอกว่าเติมน้ำอะไรเงี้ยคนจะหลักการมาคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะอยู่ในรูปแบบของกล่องข้าวพร้อมกินเลยพร้อมทานคือฝรั่งเขาจะมีแต่ซองแล้วก็กินในซองใช่ซึ่งปัญหาที่หลายคนสงสัยกันก็คือมันใช้งานยังไงใช่ถูกไหมวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกันว่ามันตัวเนี้ยมันใช้งานยังไงใช่ครับอ่ะครับพี่ไบกิ้งเราทำไงก่อนก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูข้างในก่อนว่าข้างในมีอะไรเนาะมันมีอะไรบ้างโอเคตัวใหญ่คนอาจจะแบบว่าเอ้ยครั้งแรกเลยเอ้ยมันคืออะไรถูกป่ะมันก็ดูเหมือนกล่องยังดูงงๆอยู่ใช่ๆเริ่มมามันคือกล่องอุ่นเนาะเริ่มมาเนี่ยพอเปิดมามันจะมีสีแดงกับสีขาวสีแดงกับสีขาวโอเคนะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวแจ้งก่อนไอ้รูตัวเนี้ยมันคือรูที่ทําให้มันมีระบายควันระบายความร้อนออกมาอ่ะฮะพาร์ทที่2สีขาวตัวเนี้ยมันถอดออกมาได้เห็นมั้ยมันก็คือจานนั่นแหละมันคือจานนั่นแหละอันนี้มันคือจานมันคือส่วนที่จะใส่อาหารที่เราทานนะเข้าไปแล้วก็ส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เป็นถุงอุ่นซึ่งเราจะมีพระเอกซึ่งเราจะมีพระเอกอยู่หนึ่งอย่างก็คือสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับน้องกระต่อมถุงอุ่นครับถุงอุ่นมันผลิตหรืออะไรแคลเซียมคาร์บไบด์แคลเซียมคาร์บไบด์นะต้องบอกก่อนว่าอันตรายใช่ก่อนอื่นเลยจะแจ้งให้ทราบว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับไอ้ถุงอุ่นที่อยู่ใน MIE ของอเมริกานั่นแหละมันคืออันเดียวกันมันคืออันเดียวกันเลยแต่ได้อยู่ในปริมาณที่เยอะกว่าเยอะกว่ามากๆนะครับตัวนี้แจ้งก่อนเลยว่าไวต่อออกซิเจนแล้วก็น้ำมากๆ นะครับวิธีการหลักๆเลยก็คือเราจะต้องใส่อาหารที่เราต้องการจะอุ่นใส่ในนี้ก่อนให้ใส่นี้ก่อนนะเพราะถ้าเราใส่เข้าไปเลยแล้วอาหารยังไม่เสร็จเนี่ยมันร้อนไปแล้วร้อนเร็วมากใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือเจ้าตัวนี้น้ำที่ใช้กับเจ้าตัวนี้ทานไม่ได้นะใช่ทานไม่ได้แจ้งไว้นะห้ามทานโอเคนะจริงๆต้องบอกก่อนว่าควรมีผู้ปกครองดูด้วยสำหรับน้องๆใช่ใช่ใช่หรือถ้าเกิดถือว่าจะใช้งานอ่ะจำไว้ง่ายเลยของกินสีขาวของกินลงของกินที่สีขาวก่อนที่สีขาวเท่านั้นครับแล้วค่อยใส่น้ำแล้วค่อยใส่ถุงอุ่นสีแดงคือเตาหรือกระทะก็ได้ใช่ใช่ใช่เรียกงั้นก็ได้คือกระทะนั่นเองใช่ก็คือใส่ของกินเข้าไปในนี้ก่อนรอไว้ปุ๊บเราค่อยใส่เติมน้ำค่อยตั้งเตาแก๊สไม่ต้องสุกมากถูกไหมมันจะมีขอบมันจะมีขอบอยู่ตรงเนี้ยขอบอยู่เนี่ยเห็นไหมขอบใส่ให้พอมันใส่ให้มันปิ่มปิ่มขอบวิธีเอาง่ายๆนะถ้าถามผมก็คือวางคร่าวๆแล้วลองดูปริมาณมันเห็นไหมเอาให้พอเอาให้ปริมาณมันเอาให้มันท่วมถุงเนี้ยก็พอครับแค่ให้เห็นว่ามันจมแต่ใส่น้ำไปก่อนใส่อันนี้นะใส่น้ำไปก่อนใส่น้ำเสร็จปุ๊บถึงเวลาจะอุ่นใช่ไหมให้ฉีกแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะร้อนเร็วมากแล้วเอานี่แปะแล้วก็เอาฝาไปทีนึงแล้วก็ฝาปิดเสร็จแล้วอุ่นมันรอประมาณ10ถึง15นาทีใช่ครับถามว่ามันนานกว่า MIE อเมริกาไหมคำตอบคือใช่แต่อาหารเลยอย่างที่ได้มาแต่มันจะสุกกำลังดีสุกดีกว่าจริงๆผมก็อยากรู้นะว่ามันจะต่างจากอเมริกาหรือเปล่าใช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันดูกันเลยว่าตอนทำนั้นมันต่างยังไงอ่ะแล้วนั่นก็คือพาร์ทของเจ้ากล่องนี้เจ้ากล่องซึ่งผมอยากให้ทุกคนรู้จักมันนะเพราะเดี๋ยวในอนาคตเราจะใช้มันบ่อยขึ้นถูกไหมมันคือเกาแต๊ดเตาแก๊สเตาแก๊สโอเคเรามาดูของในกันมาดูดีกว่าว่าในซองเขามีอะไรบ้างครับขอซองหน่อยครับก็คืออันนี้เป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจของกินที่เขาจะเก็บเอาไว้ในนี้นะครับมันออกแบบมาให้อยู่ได้นานขึ้นเนาะพอเราซองมันก็สุญญากาศอ่ะก็เก็บเอาไว้ได้ดีอะไรพวกเนี้ยก็โอเคก็แพ็กเกจคู่มันก็โอเคคู่มันก็จะมีอันนั้นด้วยใช่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างดีกว่าเนาะโอเคผมอยากรู้ว่าเขาเอาอะไรมาให้เราบ้างโอเคแกเลยครับพี่แกเลยครับผมอันนี้จะไม่ได้ต้องใช้มีดใช้อะไรนะใช่ข้อดีของมันคือเรามันต้องใช้มีดปาดเหมือนที่เราทำ MIE อเมริกาแล้วใช่ครับใช้มือซิปล็อกเฉยถูกต้องโอ้เยอะนะเรามาดูชิ้นแรกก่อนแล้วครับดูชิ้นเริ่มมาเลยนะครับผมข้าวใช่ข้าวดูดีเห็นไหมเนี่ยโลซ่าพร้อมไม่ได้กูดมีกี่อันพี่เมื่อกี้เหมือนเห็นอีกอันมีไม้ดึง2อัน2อันอ่ะ
ซึ่งปกติอันนี้มันข้าวเวฟก็กินได้ซึ่งมันก็คือข้าวสวยหอมมะลิที่รู้จักกันนั่นแหละเราจะมาลองดูว่าทำอันนี้มันจะร้อนไหมเพราะว่าอันนี้ปกติต้องอุ่นประมาณ2นาทีใช่แล้วก็ตามด้วยนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะกับข้าวใช่ไหมกับใช่ไหมกับข้าวครับน่าจะเป็นกับข้าวจะเป็นอะไรเรายังไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรโอเคนะแต่ละมันคือกับข้าวอยู่ในซองสุญญากาศอย่างดีต้องฉีกแหละโอเคแล้วก็เรามีช้อนส้อมมีช้อนส้อมด้วยว่ะอันนี้คลาสสิกคลาสสิกโอเคคลาสสิกเพราะว่าถ้าไม่มีไม่ได้มีทิชชู่ด้วยว้าวแล้วก็ถุงอุ่นถุงอีกอันนึงเหรอใช่นี่พี่ไม่ได้แอบมาใส่ใช่ไหมไม่ใช่ทำไมมีเยอะจังอ๋อเขามีอันนี้โอเคแต่เซ็ตมาแหละก็โอเคตามเม็ดเซ็ตแหละแล้วก็ช้อนส้อมอีกอันนึงเผื่อ2คนกินไงเพราะมันมีข้าวก็ไม่เซ็ตมีข้าว2อันเนาะเออโอเคเพื่อ2มื้อพี่ตอนผมรู้สึกว่าถุงนี้ก็จับคน2คนใช่เพราะเรามีน้ำเฮ้ยมันเหมือนเซตเข้ากล่องโรงเรียนเลยชาบาน้ำชับชิมสองกล่องบลูเบอรี่สองกล่องนะแต่มันคนละแบบกันคนละรสอันนั้นเป็นอะไรอ่ะเรดไวน์เกรปจูสนั่นก็คือองุ่นองุ่นกับบลูเบอรี่ทับชิมนะครับอันนี้คือในห่อเนี้ยทานได้2คนใช่นะเป็นคัพเปอร์มีแค่นี้เนาะใช่คิดว่าพอไหมสำหรับมื้อนึงพอแหละคิดว่าพอตัวข้าวสิมันก็เยอะอยู่นะน้ำน้อยไปทีน้ำน้อยเป็นผมอยากได้น้ำใหญ่กว่านี้และนี่ก็คือความลึกของมันนะครับเราเติมน้ำแค่ถึงขอบนะเห็นขอบหนาๆนี่ไหมอยากให้เติมตรงนี้แล้วก็ใส่ซอสเข้าไปเนี่ยอย่างนี้ก็ใส่ให้ขาวๆใส่น้ำลงไปตามนั้นเราจะทำกันเลยเอาละครับและนี่ก็คือหน้าตาของอาหารนะมันคือเนื้อใช่ไหมพี่กิ้งใช่มันคือเนื้อมีเนื้อมีแครอทแล้วก็มีมันฝรั่งใช่กับน้ำและข้างล่างนั่นคือข้าวนะครับใช่ทำไงต่อครับวิธีการอุ่นเราก็จะเติมน้ำก่อนถูกไหมน้องตอมใช่ครับอันนี้เราเอาไว้ไกลๆนะอันนี้เดี๋ยวมันจะไปอย่างแจ้งก่อนขั้นตอน1 2 3คือเทข้าวอะไรให้พร้อมอุ่นก่อนเสร็จก่อนโอเคแล้วตามด้วยเติมน้ำเข้าไปนะครับผมเอาดินสอมาตัดดิว่าพี่ไอ้น้ำเนี่ยมันกินไม่ได้นะถ้าลงกระเพาะไปนี่คืออันตรายมากพี่เอาปากกาที่ปากกาตัดอ่ะผมต้องไทยอิงของเหรอใช่คุณเอาปากกามาตัดสิของ SOG น่ะใช่เพราะมันคือปากกามันคือปากกาเขาบอกให้ผมเอาปากกาตัดนะครับผมนี่เราขายของอีกชิ้นหนึ่งแล้วเหรอใช่เราขายของชิ้นหนึ่งซึ่งความจริงแล้วมันคือชอบหัวโคตรเท่กันไกลเหมาะสำหรับใครที่กำลังทำงานศิลป์อยู่ใช่เขียนปุ๊บแล้วแม่งต้องตัดงานเยอะๆไอ้เหี้ยนี่แต่คมนะผมบอกก่อน อยากไปเล่นโอเค are you ready yeah yeah วับเอ้ามันลอยอ่ะเราใส่เข้าไปแล้วอันนี้เรานั่งมองมันอยู่มันกำลังค่อยจมอย่างช้าๆมันยังไม่มีความร้อนซึ่งผมจะเอาทิชชู่กดมันลงไปร้อนไหมพี่กูจะรู้ไหมเนี่ยก็น่าจะยังนะไม่รู้สึกเลยร้อนแป๊บนึงพี่ให้เวลามันหน่อยปกติใส่แล้วมันต้องร้อนเลยใช่ไหมมันจะไม่เหมือนของหรือถุงนี่มันเป็นผ้าเอ็มไออีเมกาที่แบบโอ้ดูมันปอกแล้วว่ะพี่ว้าวเฮ้ยมาแล้วว่ะพี่ควันมาแล้วว่ะควันเร็วมากควันเร็วมากครับควันเร็วมากว้าววางเข้าไปปิดว้าวแล้วครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคุณผู้ชมเห็นผมใช่ไหม10นาทีเมื่อกี้มันยังแบบมันยังเหมือนมันยังไม่ตื่นอ่ะมันต้องรอมันตื่นแป๊บนึงพอมันตื่นเสร็จเบิร์กก็แบบว้าวพอหนุ่มร้อนไหมพี่ลองจับข้างล่างได้ไหมร้อนจี๋ไหมยังโอ้เริ่มร้อนแล้วน้องตอนจับน้องตอนจับดูจับแล้วเริ่มอุ่นแล้วเว้ยเอออุ่นแต่ไม่ได้ร้อนจี๋นะใช่ผมว่าเขาบอก10นาทีผมว่ามันน่าจะร้อนจี๋แหละใช่แล้วข้างบนร้อนไหมข้างบนยังมีควันออกมาแต่มันเริ่มมีควันออกมาหน่อยพี่ให้เวลามันหน่อยคือมัน10นาทีไงคือมันง่ายอย่างนี้เลยคือเราแค่ใส่น้ำปุ๊บแล้วก็ใส่ซองแล้วมันก็พองคือผมแจ้งก่อนว่าครั้งอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เราแบบเล่นกับของพวกนี้ไงนึกออกใช่ปะทุกที่เราเห็นของอเมริกามันจะไม่มาปุดๆเหมือนกันเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ปะมันแบบมันขึ้นมาเร็วขึ้นมาใช่คือของอเมริกามันได้ปุดอย่างเงี้ยมันต้องรอแป๊บนึงมันต้องรอสักพักใหญ่ๆเลยแล้วเราก็จะทิ้งซองของมันซึ่งแนะนำว่าไม่ควรไปยุ่งอะไรข้างในมันนะแล้วก็น้ำข้างล่างนะครับอย่าไปเติมน้ำชากินยุ่งมันใช่อือฮึอินเสิร์ตกัน yes sir ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวนี้ซึ่งมันน่ากินมากๆเลยผมจะเปิดพร้อมกันนะครับผมกลิ่นมันดีมากร้อนอ่ะร้อน oh my goodness ouch คือควันเปิดครับ1 2 3ว้าวโฟกัสกินโอ้ชิ้นควันออกมาแบบมันคือกระทะร้อนพี่กิ้งคุณคิดเห็นยังไงกับสิ่งนี้แป๊บนึงนะข้าวอ่ะขอแสดงความเสียใจกับคุณซุปด้วยไม่มันยังแข็งอยู่ผมจับแล้วผมรู้สึกถึงเท็กเจอร์มันได้
เอ้ยคุณอ่ะจากเอ้ยคุณก็นี่เลยคุกๆให้มันนี่เลยเดี๋ยวมันก็ดีเองแค่มันโดนน้ำหน่อยว่างั้นให้มันโดนน้ำหน่อยมันอาจจะนิ่มก็ได้อ่ะผมให้คุณจับเองคุณได้ลองจิ้มดูคุณจะรู้ถึงเท็กเจอร์โอ้ฟากผมมันยังแข็งอยู่อ่ะคุณผู้ชมพี่มีปัญหาอะไรกับข้าวแข็งนะไม่อะตอมมีปัญหานี่ไม่ไม่อะไรวะนี่แต่คนถ่ายที่อยู่หลังกล้องเลยที่รู้สึกมีปัญหากับมันแล้วคุณคิดว่าเนื้อนี่สุกหรือยังมันสุกมาแล้วแหละแต่คุณคิดว่ามันร้อนไหมพี่คิดว่าหรือแล้วคุณจะปิดต่อยหน่อยนึงอีกสักนิดก็ยังดีมีลุ้นละสิอ่ะเดี๋ยวผมคนให้มาให้น้ำมันเข้าไปในนี้นี่เขาเป็นเชฟไวกิ้งมันจะซึมซับเข้าไปเผื่อมันจะนิ่มขึ้นมาบ้างเอางี้ผมให้อีก2นาทีโอเคออกมาเมื่อกี้เราทายอินแล้วไม่เป็นไรโอเคครับหยิบแจกอาวุธครับผมกินตรงนี้เลยเหรอครับผมอ๋อกินอย่างนี้เลยอ่ะครับผมก็จริงเราก็อยากจะหยิบนะแต่ว่าโอ้ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงเป็นไงจับดิเฮ้ยเชี่ยแม่งร้อนอ่ะคือมันร้อนเหมือนกระทะเลยอ่ะเฮ้ยร้อนเมื่อกี้ผมไม่ได้แกล้งนะผมไม่ได้แอคติ้งนะผมร้องจริงมันร้อนมากผมแค่แบบแค่แตะแค่วินาทีนึงผมก็กรีดร้องแล้วถ้าเราจะแตะถ้าอย่างนี้นะครับผมโอ้ยมันนิ่มขึ้นมันนิ่มขึ้นนั่นแสดงว่าเราต้องคนเราโง่เราไม่คนโอเคไอ้พวกมนุษย์มันยังไม่เจริญพี่เขาว่าโง่ทำไมก็ฉลาดสิเฮ้ยมันก็นิ่มขึ้นนะพี่เราคนแต่นาทีแรกตอนที่น้ำลงไปแล้วหรือไม่ก็ตอนที่มันปุดออกมาโอเคครับคุณผู้ชมจำไว้นะครับรอบหน้าคนก่อนแดกคนก่อนแดกพร้อมยังมาครับ3 2 1กินโอ้หืมโอ้ก่อนอื่นเลยแม่งโคตรร้อนโอ้ยเฮ้ยจากข้าวไม่รู้สึกถึงความแข็งว่ะจากข้าวไม่แข็งเฮ้ยว้าวไม่ผมว่าเพราะเราคนเมื่อกี้ด้วยใช่เพราะเราคนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มันแข็งแบบโอ้แกกเลยเฮ้ยคุณผู้ชมแม่งอร่อยเว้ยแต่มันลวกลิ้นผมเนี้ยเฮ้ยร้อนอ่ะคุณผู้ชมผมเตือนเลยว่าเอางี้ผมว่ากินอย่างนี้ก็ได้เพื่อมาถ้าเรากินแบบนี้แหละเราจะออกแบบมาให้เรากินลองอีกคำนึงครับเผื่อมันครั้งนี้เป่าด้วยครับอ่ะพร้อมนะครับอะตอมเอ้ยมันพี่ไม่กินมันเหรอพี่ไม่กินอะตอมมาอันนี้ผมกินมันอะตอมกินถั่วเอ้ยไม่ใช่ถั่วแครอทพี่แครอทกูเรียกถั่วใจเย็นพี่อ่ะกินตอมร้อนโคตรๆคุณผู้ชมร้อนโคตรๆจะอร่อยว้าวไส้กรอกนุ่มอ่ะกับละลายเลยอะไรไส้กรอกเอ้ยไม่ใช่แม่งไส้กรอกแล้วนี่ก็ไส้กรอกอีกคนนึงไอ้แครอทแครอทโอ้ตรงนี้ผมบอกเลยนะมันไม่ได้ความรู้สึกเหมือน MIE อ่ะมันเฮ้ยผมกินได้นะมันคือกับข้าวร้านอาหารเลยอ่ะผมกินได้นะเหมือนเรากินที่ร้านอาหารน่ะมันปรุงสุกมาแบบใช่เลยอ่ะตอนแรกมันลวกลิ้นผมจนไม่รู้แล้วว่าความรู้สึกรสชาติเป็นยังไงแล้วอันนี้คือของผมเป็นน้ำทับทิมกับของพี่กิ๊กเป็นองุ่นลองครับของผมเป็นมิกผสมครับอ่ะกินครับเป็นมือที่เพอร์เฟกต์โอ้อร่อยเราสลับกันแล้วดื่มน้ำร่วมสาบานกันผลไม้รวมชัดๆว้าวอ่ะน้องก็ต้องครับลองกินอย่างละหนึ่งดูครับที่มันเป็นมือที่ผมจะเรียกว่าเป็นเพอร์เฟกต์คอมบิเนชันเป็นการนำเสนอที่ดีมากงูผสมกันแล้วไม่เวิร์กเลยเนี่ยโอเคผสมไม่เวิร์กโอ้นี่มันเชี่ยเลยเนี่ยไอ้นี่อร่อยสุดอ๋อน้องตอมชอบไอ้น้ำทับทิมพี่ชอบน้ำองุ่นเยี่ยกินได้ไหมล่ะคือเยี่ยเลยแบบมันเกิดหลายๆอย่างลองซุปผมนี่หมอบเลยครับผมแบบอืมเอ้ผ่านเกาหัวอะไรแต่เดี๋ยวจะให้คะแนนกันอีกทีในช่วงหน้าเราขอทำให้มันระเหยไปก่อนพี่กิ้งกูระเหยหมดแน่ใช่นี่คืออะไรนี่คืออะไรครับนี่คือโอ้มันระเหยเร็วจังใช่อย่างรวดเร็วอันนี้คือมันยังร้อนอยู่ไหมคุณพี่กิ้งร้อนอยู่อ่ะเราลองเปิดข้างล่างดูได้ไหมได้ตอนแรกมันร้อนแต่ผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าข้างล่างนี่มันเป็นยังไงอันนี้ยกได้แล้วเนาะโอ้ร้อนอยู่ร้อนยังอยู่นี่คุณผู้ชมเห็นป่ะมันจะเป็นคราบขาวๆอันนี้เป็นเคมีไม่เราอย่าไปกินมันก็เพราะนั้นก็ถ้ากินอย่างนี้ได้ก็กินได้เลยเนา
ใช่แล้วตัวกระดาษนี่ไอ้ตัวอันนี้สีขาวเนี่ยมันนิ่มไหมหรือว่ายังแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่คือสามารถทำอีกอันนึงเนาะทำได้ตอนแรกเราคิดว่ามันจะนิ่มคุณผู้ชมแต่มันยังแข็งอยู่ผมเชื่อว่าทำอีกรอบมันทำได้แต่ว่าต้องดูหน้าต้องเล่ายิ่งร้อนนะมันถึงว่าข้าวข้างในอ่ะอ๋อยิ่งอันนี้ยิ่งร้อนยิ่งลึกยิ่งอุ่นก็แสดงว่าต้องคนเรื่อยๆอย่างนั้นตอนกินใช่ใช่บอกตรงนะหนึ่งคนเหลือเฟือถูกไหมหนึ่งคนเหลือเฟือครูตอบว่าไงความร้อนอันนี้มันลิ้นชาไปแล้วคุณผู้ชมผมมารอดอยู่นี่เรากินหมดจริงๆนะใช่เรากินหมดเกลี้ยงจริงๆข้างในข้างในผมขอดูข้างในหน่อยว่ามันยังมีอีกไหมเดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกว่ามันเยอะอีกเยอะเลยยังมีอีกนะคุณผู้ชมยังมีถึงข้างล่างนี่เลยคุณผู้ชมมันยังมีเนื้อมียังแน่นๆนะอยู่ข้างล่างเนี่ยผมจะผลักมันขึ้นมาไม่รู้ขึ้นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะพอเห็นหน่อยแต่มันไม่เห็นมันมืดเอาว่ายังมีอีกมีอีกเยอะเลยไม่อิ่มก็กินอีกใครจะเติมไหมฮะในชุดนึงใครจะเติมก็สามารถเติมเราซุปจะเติมไหมไม่น่าใจอ่ะเติมอีกก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอให้คะแนนมันก่อนโอเค let's go พี่เดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกับอันนี้กันแต่ว่าเราจะให้คะแนนยังไงดีนั่นดิเปรียบเทียบกับอะไรดีทุกอันที่เราเคยเอางี้ทุกอันเลยเป็นเกณฑ์ของเราเป็นเกณฑ์ของเรามันจะดูไม่ลำเอียงไปอ่ะเต็มสิบแล้วกันความรู้สึกของอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสดสบายรสชาติหรือแม้กระทั่ง performance ของเขาที่ได้แสดงไว้ให้เราได้เห็นคุณคิดว่าคนให้กี่คะแนนแล้วกันเอ้ยเป็นเกณฑ์ใหม่ของอาหารชนิดนี้แล้วกันคุณคิดว่าใครอยากให้ก่อนผมให้พี่กิ้งดีกว่าพี่เหรอใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่กินแกงกะหรี่ผมกินอะตอมกินเนาะกินครับคนที่ไม่กินแกงกะหรี่ให้เท่าไหร่10 10อ่ะแล้วอะตอมจะให้เท่าไหร่ให้10เหมือนกันให้10ให้เลยนี่ซึ่งผมก็ให้10พร้อมเรคคอมเมนต์อ่ะพี่กิ้งก่อนหนึ่งเลยคือจับปากคนที่ไม่ชอบแกงกะหรี่ไม่กินเลยไม่กินเลยโคโค่ก็ไม่กินกินแหละแต่ไม่ชอบเรื่องของมันจะว่ากินได้แต่ว่าไม่ได้แบบไม่เยอะทำไมชอบอ่ะมันเลี่ยนผมคนกินแล้วเลี่ยนนะแต่บอกเลยไอ้นี่กินแล้วไม่เลี่ยนไม่โกหกฮะหมดจริงๆนี่หมดเกลี้ยงเนื้อที่ให้มาก็โอเคทุกอย่างโอเคถูกป่ะแล้วมันร้อนคือมันเป็นฟิลลิ่งแบบกระทะร้อนแต่ผมแจ้งก่อนนะบางคนชอบกินแกงกะหรี่แบบเผ็ดๆใช่ป่ะใช่ไม่ใส่เผ็ดเลยเว้ยไม่ได้เผ็ดครับติดหวานไม่มีความเผ็ดอะไรเลยเว้ยคือมันแบบหวานอ่ะถ้าใครอยากกินเผ็ดอีกก็เอาพริกมาเติมได้ใช่ถ้าถามว่าแค่นี้โอเคไหมสำหรับโอเคนะโอเคไทยถือว่ากินง่ายอันนี้มันคือกินกระทะร้อนอ่ะใช่อเมริกาตอนทำมันจะไม่ได้ร้อนมากมันจะแค่มันแค่อุ่นครับแล้วอเมริกาคืออุ่นอย่างเดียวไอ้นี่สามารถเป็นกระทะได้แล้วก็ต้มได้ด้วยแต่เรายังไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันทอดได้หรือเปล่าอาจจะมีคลิปหน้าแต่ไทยนี่นะครับเราทั้ง3คนก็ต้องขอขอบคุณเอ็มไอเอเชียที่สปอนเซอร์ของชิ้นนี้มาครับผมซึ่งเราก็ยังมีอีก1อันก็คือแพ็กเกจนั้นใช่ซึ่งวางขวางลูกตาคนดูมานานแล้วไม่ขวางเรามาวางล่อไว้เฉยเขาไม่ได้ดูอ่ะเขาอยากดูอ่ะเดี๋ยวดูตอนหน้าไงต้องดูตอนหน้าต้องกด Subscribe ดิครับรออะไรครับต้องกด Subscribe ครับเนี่ยซึ่งคลิปเทปนี้แม่งขายเก่งนะวะขายเยอะจังวะเอางี้ก็แปลว่าคลิปหน้ามันจะอยู่ใกล้ๆฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เนี่ยแหละจะได้ดูกันลองติดตามจะได้เห็นว่าคลิปหน้ามีอะไรทั้งเอาละครับท้ายนี้ทั้งผมเทปซุปไวกิ้งครับผมเทปตอมครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนไปรอดอใส่กระติกรอดอคุณข้าวโกงสัตว์ไม่ต้องตั้งแคมป์ไฟโคตรโกงหิวตอนกลางคืนมาม่าไม่ได้มันยังเสี่ยงพี่กลิ่นลอยมาจ่าเดินออกมาทั้งพวกแม่งนั่งแดกในแคมป์เพื่อนจุดไฟกันเพื่อนจะพาจุดโยนลงไปนี่นะพี่นะใส่นี่ไปใช่ป่ะปึ้งข้าวโรซ่าลงปึ้งปลาป๋องปลาป๋องร้อนๆเอาเตรียมพริกมาด้วยคุณพระคุณเจ้าพี่มันได้แค่วันเดียวนะวันแรกนะเราทำอะไรกับไอ้ที่เหลือพี่กิ้งจัดการไหม